เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับในช่วงรอบรั้วผ่านศึกโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับวันนี้จะพาไปดูการดำเนินงานของเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใสอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นนะครับแล้วก็ทรงพระราชทานคำแนะนำต่างๆมากมายเลยครับไปชมกันครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกทหารผ่านศึกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นนิคมแห่งแรกที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก่อตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ทหารที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งอยู่ติดกับประเทศกัมพูชาได้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองโดยในขณะนั้นยังเป็นพื้นที่สีแดงมีเหตุปะทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องการเสด็จมาของทั้งสองพระองค์จึงนำมาซึ่งความปลาบปลื้มสู่ราษฎรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้สถานที่อย่างนี้พระองค์ท่านเคยประทับนะฮะแล้วก็ผมอยากจะเรียนว่าพระพรากัญญาภิเษกเจ้าพระเจ้าหัวพระองค์ท่านและสมเด็จแม่ของเราเสด็จเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมฐานผ่านศึกคลองน้ำใสเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2514และประทับอยู่ที่พระพาแห่งนี้นะครับองค์การฐานผ่านศึกได้สืบทอดพระราชวิจารณ์โดยทำให้ที่ประทับนี้เกิดเป็นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยท่านพลเอกเสถียรศิลปะสมศักดิ์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเนี่ยได้ปรับปรุงพระพาขึ้นมาใหม่เมื่อกันยายน2517เพื่อเทิดเกียรติองค์ท่านแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการสืบทอดนะครับโดยใช้งบประมาณเกือบ400,000 บาทแล้วก็ในท้ายสุดคุณแม่วรวีตั้งพงทองและครอบครัวได้จะนำศาลาของพระองค์ท่านที่ปล่อยพนินมาทำการบูรณะเคลื่อนย้ายมาตั้งเป็นอนุสรณ์สถานตรงนี้คุณแม่เข้ามาเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าขนลุกแล้วผมก็ร้องไห้มา4-5 วันแล้วผู้ชายอกสามศอกเป็นทหารด้วยซ้ำร้องไห้นะไปแล้วนะนะฮะฉะนั้นร้องไปเถอะครับร้องเพื่อพระองค์ท่านแล้วหยุดร้องกันแล้วมาสู้โดยเฉพาะใจแดนเราต้องการความมั่นคงนะโดยเฉพาะหน่วยพกิจ3/2เป็นหน่วยหลักประจำถิ่นอยู่มารับเสด็จก็กำลังลูกอ่อนจะไม่ได้ทำอะไรหรอกมานั่งตรงพระพาที่เขาสร้างไว้ให้ข้างทางอ่ะพอดีท่านก็เสด็จมา2 พระองค์ก็พอดีอุ้มเนี่ยลูกชายคนนี้เกิดได้24 วันท่านก็มาจับโอ้ตัวเล็กขอได้ไหมท่านว่าอย่างนี้เนี่ยท่านก็ไม่ตอบเออแล้วท่านก็อยู่สุขสบายนะตอนนั้นนะอยู่สุขสบายนะท่านก็ยกมือไหว้แล้วท่านก็ตะเด็ดผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มาปล่อยป่านี่แหละตอนนั้นท่านก็เดินไม่ค่อยเดินตามแล้วพออุ้มลูกยังน้อยๆอยู่ก็มีความตื่นตันที่รู้ว่าท่านตะเด็ดทวันนครร้องไห้เลยที่บ้านเพราะไม่เคยเห็นตัวจริงท่านเห็นครั้งเดียวนั่นแหละที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยรู้สึกดีใจค่ะที่ท่านได้เสด็จมาเพราะมันตอนนั้นมันยังเป็นป่าอยู่เลยแล้วลำบากมากด้วยเนี่ยบางทีป่านี่ได้เสียงลูกปืนมาแล้ววีดมาแล้วป้าก็ต้องวิ่งไปหลบในท่อน้ำไอ้ตรงที่เป็นไอ้ที่เขาขุดกั้นไอ้คลองอิสระที่ก็ไม่ให้ทหารเขมรเข้ามาเนี่ยพศประมาณพศ20-21นี่ท่านก็ยังมาเยี่ยมพวกเรานะในหลวงนะมันยังเป็นป่าลำบากมากเลยอะมาฮอกันอะเมื่อคืนได้ดูโทรทัศน์น้ำตาไหลนะแต่เห็นท่าน2 ครั้งแล้วล่ะในหลวงพระปราชินีแต่ครั้งแรกเนี่ยที่นิคมสงเคราะห์ที่เขาเรียกตอนนี้นิคม1น่ะนั่นตอนนั้นไปพอดีรถทางแหลงเนี่ยเขาพาไปส่งกันไปรับท่านที่นิคม1ท่านมาปล่อยปานนี่หนิงเหมือนกันแต่ถ้าตอนนั้นพระท่านมาองค์เดียวแต่มาที่นี่มา2 องค์โอ้ดีใจมากแต่ยังว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังมาเยี่ยมพวกเราท่านไม่ทิ้งพวกเราเลย